เปิดดิตายหายแล้วโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นพี่ไม่ได้บังเอิญแล้วล่ะนั่งนิดนึงนั่งนิดนึงนั่งนิดนึงนั่งคุยกันนั่งคุยกันอันนี้อายุอะไรปีนี้55รู้สึกโหไม่อยากจะพูดเลยอันนี้พี่เรียนมันแรกเนาะครับผมอันนี้เมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้เป็นไงบ้างรู้สึกเหนื่อยไหมก็เหนื่อยแล้วก่อนอื่นเลยคือคิดยังไงถึงได้มาเรียนนำแจงครับอยากมีอาชีพมีอาชีพแล้วจริงๆแล้วอยากทำมานานหรือยังอ่ะหรือยังไงอยากทำมานานแล้วปล่อยไปได้ละแล้วก่อนนี้คือได้ศึกษามาก่อนไหมว่าอะไรยังไงเงี้ยก็มีบ้างนิดหน่อยไม่ได้ลึกซึ้งไม่ใช่ผมว่าศึกษาไหมว่าศึกษาเรื่องธุรกิจเรื่องต้นทุนกำไรอะไรอย่างงี้ไหมไม่เคยเลยครับนี่เคยเลยแล้วก่อนทำบัญชีได้ปรึกษาญาติพี่น้องไหมขอปรึกษาครับแล้วก่อนที่ปรึกษาญาติพี่น้องคือเราก็คิดว่ามันดีแล้วใช่ไหมหรือยังไงใช่แล้วก็ปรึกษาเขาแล้วมันก็เป็นไงบ้างฟีดแบ็กบางส่วนก็เห็นด้วยบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะอะไรรู้ไหมเขาคงไม่มั่นใจไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้ศึกษาไงอันนี้คือคำตอบที่ดีสุดไม่ใช่ว่าเราศึกไม่คือไม่ใช่ว่าเราศึกษาแล้วเราเห็นว่ามันดีนะแต่เขาไม่ได้ศึกษาเลยเขาแค่คิดเดี๋ยวนั้นแต่จะเด่นว่าดีหรือไม่ดีก็ไม่ผิดเพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาถ้าเขาศึกษาแล้วเขาเห็นว่าไม่ดีอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับเหมือนกับพี่คุยกันเรียบร้อยแล้วไปถามยามหน้าบ้านหน้าซอยบ้านหน้าหมู่บ้านเนี่ยจะรู้เรื่องอะไรมันก็ไม่รู้เรื่องนึกออกป่ะคือทุกคนมีหน้าที่ของมันเนาะแล้วทีนี้ก่อนนั้นเนี่ยคิดว่าทำใจยากไหมก็ยากก่อนนั้นนี่คิดว่ายากครับแล้วหลังจากเรียนคิดว่ายังยากอยู่ไหมก็ต้องฝึกไปเรื่อยครับโอเคก็ยังยากอยู่ไม่เป็นไรเราก็ฝึกฝนคิดว่าอายุมีผลไหมอายุไม่มีผลนะอยู่ที่ความตั้งใจมากกว่าแล้วจริงๆของเดิมพี่ไปทำงานอะไรอยู่เป็นช่างอะไรอยู่เป็นอะไรไหมผมก็ทั่วไปครับทำได้หมดช่างกุญแจทำไหมไม่ทำไม่ทำซ่อมรถอะไรเงี้ยได้หมดแล้วก็เพียงฟังอยู่ช่วงนึงแล้วก็มาทำก็คือเหมือนกับหาอะไรทำนะครับงานกุญแจผมตอนนี้ผมต้องยอมรับไว้ว่ามันไม่ได้หวือหวาครับคือคุณจะแบบมาเปิดปุ๊บได้เดือนเป็นแสนเป็นไปได้ถ้าเกิดงั้นคุณไปขายลูกชิ้นขายก๋วยเตี๋ยวน่าจะดีกว่าแต่ผมมองว่ากุญแจมันได้เดือนละแสนไปได้ไหมไปไม่ได้แล้วก็กำไรเยอะด้วยกำไรมาร์จิ้นเยอะนะต้นทุนของกุญแจก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแรงแล้วก็เวลาแต่ผมมองว่ามันผมมองเหมือนเป็นต้นไม้ถ้าคุณเริ่มปลูกตอนนี้อีก5ปี2ปีคุณได้กินผลผลิตแน่นอนนะเดือนละ 40,000-50,000 ผมว่าทำได้แต่เดือนละ 40,000-50,000 นี่คงหอบอ่ะ
อ่ะสุดท้ายนี้จะฝากถึงอะไรกับพี่พี่น้องที่เขาสนใจทำแจงไหมก็อยากให้มาเรียนกับอาจารย์นะครับเพราะว่าหนึ่งเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้หลักอะไรเลยนะครับได้รู้หลักก็โอเคเปิดได้ครับโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับ